กับไปที่ค่ายเมืองชัยภูมิของคุณบุญเรืองสิทธิแก้วครับชื่อค่ายก็ไม่ต้องบอกครับว่าหัวหน้าคณะนั้นมาจากไหนครับมาจากชัยภูมิแล้วครับและมวยของคุณบุญเรืองนั้นเป็นมวยอีสานล้วนๆครับมีประมาณ30คนในขณะนี้ก็มาฟิตซ้อมกันอยู่นะครับมวยอีสานก็ทำให้อยู่ล้วนๆนี่ทำให้สะดวกสบายในการพูดคุยกันเรื่องอาหารการกินก็ทำสบายครับเหมือนค่ายของคุณใหม่เมืองคอนนี่ก็เป็นมวยใต้ล้วนๆก็อาหารการกินก็ทำสะดวกครับไม่ต้องแยกสำรับว่าอันนู้นอาหารใต้อันนี้อาหารอีสานอันนี้อาหารเหนือครับมีค่ายของคุณบุญเรืองสิทธิแก้วก็มีเป๊ปซี่มีบังปรีน้อยก้องไกลเยอะแยะครับมวยดังๆนี่ดาวทองเกียรติศักดาครับสวมกางเกงสีน้ำเงินนี่คุณบุญเรืองสิทธิแก้วหัวหน้าคณะและผู้จัดการคณะก็มาดูแลเป็นประจำทุกวันครับตอนเย็นๆการฝึกซ้อมนี่ต้องดูแลให้เนียบนักมวยจะได้แข็งแกร่งนี่ขุนเข่าเด้งครับเมื่อสักครู่เราได้ดูแล้วนี่ลีลาการตีเข่าของแกเด้งแบบเมื่อสักครู่ที่เด้งผิดจังหวะแม่เจอเดชาเข้าไปแย่เลยนี่ครับดูกันเด้งเข่าโดดตีเด้งตีในแรงมากเข้าตากรรมการเหลือเกินแล้วครับดูครับมวยค่ายนี้เน้นเข่าล้วนๆครับดูครับจับแดงแทงเข่าเผลอๆก็โดดแทงกับผมเริ่มตั้งค่ายมวยเมืองชัยภูมิมาตั้งแต่พ.ศ. 2511มีนักมวยที่เลี้ยงดูรับผิดชอบกินอยู่ในค่ายทั้งหมดรวม30คนแล้วมีมวยที่ได้เป็นแชมเปี้ยนรุ่นแบนเวทก็คือกังปีน้อยเมืองชัยภูมิเนี่ยครับมวยอีสานล้วนๆชอบมวยค่ายนี้ก็ส่งจดหมายหรือโทรศัพท์ไปก็ได้ครับเขามีเบอร์โทรศัพท์พร้อม